วัสดีครับเพื่อนๆหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับวันนี้ผมมาที่คลิปรีวิวห้องพักนะครับแนะนำห้องพักให้เพื่อนๆได้รับทราบกันครับตอนนี้อยู่โรงแรมเวียงโขงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับผมได้ในราคาเตียงคู่ครับราคา730บาทนะครับพร้อมอาหารเช้าครับวันนี้ก็จะพาดูครับว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างครับในห้องผมได้ชั้น1นะครับราคาก็จะสูงขึ้นตามลำดับชั้นนะครับชั้นที่2ก็จะแพงกว่าชั้น1แล้วก็ชั้นที่3ก็จะแพงกว่าชั้นที่2นะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมครับซึ่งโรงแรมก็กำลังปรับภูมิทัศน์นะครับนี่คือชั้น1ครับมีระเบียงครับมีต้นลั่นทมนะครับนี่ก็คือภายในห้องครับวันนี้เตียงเดี่ยวเต็มครับผมก็เลยพักในราคาเตียงคู่นะครับมีโทรศัพท์อยู่หัวเตียงมีตู้นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนี่คือน้ำที่เขาไม่แช่ไว้นะครับก็เนื่องจากว่ามีบางคนนั้นไม่ดื่มน้ำเย็นนะครับผมก็เลยมาแช่ไว้1ขวดก่อนนะครับนี่มินิบาร์ไม่มีครับแล้วก็มีไดเป่าผมครับ240โวลต์นะฮะมีเคาน์เตอร์สำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำงานวางเอกสารได้นะครับแล้วก็มีชั้นวางของให้ครับทีนี้ไปดูห้องน้ำครับแอร์อยู่ตรงนี้นะครับนู่นนะอยู่ตรงนู้นห้องน้ำครับระบบเป็นแบบคีย์การ์ดนะครับถ้าดึงคีย์การ์ดออกไฟก็ดับครับดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็กว้างขวางดีนะครับมีน้ำอุ่นมีราวตากนะครับแล้วก็มีนี่ครับสบู่แล้วก็ยาแชมพูครับน้ำไหลแรงใช้ได้ฮะไปจะพาไปดูข้างนอกครับซึ่งเขาได้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเวียงโขงนะฮะถนนสำราญชายโขงครับใต้ของเราสำราญชายโขงใต้นะครับตรงนี้ตอนเย็นนะฮะผู้ที่เวียงโขงนะฮะตอนเย็นเขาก็มีเก้าอี้ให้ฮะสามารถมานั่งชิลตอนเช้ามีไหมครับตอนเช้าก็มีครับมีทุกวันเลยครับแต่ว่าถ้าตอนเช้ามาเนี่ยตะวันจะขึ้นฝั่งโน้นครับก็จะสองหน้าสองตาบ้างทำให้มารับวิตามินได้ตอนเช้านะครับส่วนตอนเย็นก็มานั่งตากลมน้ำโขงนะครับให้ยุงกัดเล่นให้ยุงกัดเล่นใช่ก็นั่งไปเรื่อยๆฮะถ้าไม่รู้จะคิดอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆจะไม่คำนึงเวลาไม่มีเวลามาผูกนับมัดนั่งปล่อยใจให้ไหลไปกับสายน้ำโขงนะครับมองฝั่งนู้นก็จะเป็นสวรรค์เขตนะฮะเวียงโขงนี่คือโรงแรมเวียงโขงนะครับยามค่ำคืนเวลา 18:30 นครับนี่คือด้านหลังนะครับก็ไปติดจับแม่น้ำโขงครับทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับ